รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟิตให้เฟิร์มนะคะรายการที่จะนำทุกท่านมาดูแลสุขภาพร่างกายกับดิฉันครูแอนฟิตทูฟลายสตูดิโอค่ะวันนี้นะคะครูแอนก็มากับแม่เมย์นะคะคุณแม่เมย์เป็นผู้สูงวัยนะคะอายุ66ปีนะคะแต่มีการออกกำลังอย่างต่อเนื่องนะคะมาเป็นเวลา 10-20 ปีแล้วนะคะแต่สิ่งสำคัญที่คุณแม่นะคะควรจะมีก็คือการป้องกันการออกกำลังกายแบบป้องกันการล้มนะคะหรือว่าเป็นการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแบบยั่งยืนนะคะเดี๋ยวเชิญแม่เมย์ก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะท่าพื้นฐานค้างคาวนะคะแบบเต็มผืนแต่จะเป็นการฝึกลังกาหน้าด้วยนะคะตอนนี้นะคะแม่เมย์ได้ฝึกไปหลายตอนแล้วนะคะซึ่งทำให้ร่างกายแข็งแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสำหรับเอ็กซ์ไซส์นี้ค่ะเราก็จะเริ่มจากการนะคะเริ่มจากการวอร์มการหายใจก่อนนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งนะคะเราจะต้องนะคะหายใจให้ยาวที่สุดนะคะหายใจเข้าหายใจออกให้ยาวมาเริ่มกันเลยค่ะจับไว้ที่ใต้กระบังลมแบบนี้นะคะตรงกระบังลมใต้หน้าอกนะคะหายใจเข้าลึกทางจมูกนะคะท้องป่องหายใจออกยาวทางปากค่ะท้องแฟบให้ยาวที่สุดเลยนะคะเอาใหม่นะคะหายใจเข้าลึกท้องป่องหายใจออกยาวท้องแฟบหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวขออีกครั้งนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวดีค่ะระหว่างที่ทำนะคะอย่าลืมว่าห้ามเกรงหัวไหล่นะคะให้ยืดตัวตรงนะคะหน้ามองตรงตลอดนะคะเก็บหน้าท้องเก็บก้นนะคะเข่าตรงแบบนี้นะคะมาถัดมานะคะจะเป็นข้อต่อต่างๆนะคะเริ่มที่นะคะเอามือนะคะมือขวาจับตัวขมับด้านซ้ายนะคะหายใจเข้าลึกเหมือนเดิมหายใจออกยาวค่อยๆดันศีรษะมาด้านขวาและค้างไว้นะคะนับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ค่ะเปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนมือซ้ายนะคะอ้อมมาจับขมับด้านขวาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวค่อยๆดันนะคะดีค่ะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะค่อยๆ คลายนะคะท่านี้มาที่หัวไหล่นะคะกางแขนออกนะคะหมุนหัวไหล่กันช้าๆนะคะไปด้านหลังก่อนนะคะคุณแม่เมย์เวลาหมุนๆเล็กๆสองสามสี่ห้าดีค่ะหกดีค่ะเจ็ดมองตรงนะคะเก้าสิบค่ะแล้วก็หมุนกลับค่ะหนึ่ง2 3 4 5 6 7 8 9 10ยื่นมือมาด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกำแบกำ2 3 4 5 6 7 8
9และ10นะคะหมุนข้อมือออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนเข้าค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบนี้นะคะเวลารถติดหรือว่าอยู่ที่บ้านนะคะสามารถทำตามได้นะคะตลอดเวลาเลยนะคะไม่มีแรงกระทบกระเทือนต่อข้อต่อใดๆด้วยนะคะมาที่เอวต่อนะคะกางขานะคะจับที่เอวนะคะโยกไปทางซ้ายเยอะๆค่ะแม่มีขอเข่าตรงเข่าตรงโยกไปทางซ้ายเยอะๆค่ะดีค่ะ1 2 3 4 5 6 78 9 10ไปทางขวา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะให้หมุนนะคะมาด้านขวาหมุนกว้างๆเลยค่ะหมุนวงใหญ่ๆนะคะเวลาทำนะคะขวาหลังซ้ายหน้าพยายามล็อกเข่า1นะคะช้าๆนะคะ2เวลานะคะเราก้มนะคะด้านหน้านะคะเพื่อให้บิดไปข้างหลังเยอะๆนะคะซ้ายด้วยค่ะ1 2นะคะ3 4 5ค่ะโอเคค่ะต่อนะคะจะเป็นเรื่องของข้อเท้าข้อเข่านะคะเดี๋ยวแม่เมย์ลองขย่งปลายเท้าทีละข้างนะคะด้านขวาก่อนหายใจเข้าลึกออกยาว1ปลาย2ดีค่ะ3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะโอเคเชิญด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นเรื่องของคอมโบเซตนะคะให้แม่เมย์จับผ้าเลยนะคะถ่ายน้ำหนักมาด้านซ้ายยกขาขวาขึ้นช้าๆค่ะเข่าชิดติดอกค้างไว้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ยกขาซ้ายต่อนะคะช้าๆนะคะถ่ายน้ำหนักด้านขวายกขาซ้ายขึ้นช้าๆค่ะ12 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะกางขานะคะไว้นะคะกว้างกว่ากระดูกสะโพกเล็กน้อยนะคะทีนี้นะคะเราจะมายืดหลังนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเหมือนมีคนดันมือแม่เมไปแต่ให้ล็อกสะโพกไว้ด้านหลังนะมองตรงนะคะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถทำตามได้นะคะโดยที่เราจะใช้โต๊ะหรือเก้าอี้ได้แทนนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอ็นไปด้านซ้ายนับ1ไป2ด้านขวาช้าๆค่ะข้อห้ามนะคะสำหรับคนที่ก้มหน้าไม่ได้นานนะคะเราก็จะเลี่ยงนะคะใช้ท่าวอร์มอัพอื่นโดยที่ไม่ก้มหน้านานนะคะใช้เงยหน้าแบบนี้ได้หรือจะใช้45องศาได้นะคะเท่าไหร่แล้วคะแม่เมย์7นะคะคลายหัวไหล่หน่อยนะคะ8 9และ10นะคะให้แม่เมย์เวลาขึ้นให้โก่งตัวนะคะหลังล่างหลังกลางหลังบนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะต่ออีกนิดนึงนะคะให้แม่เมย์นะคะเอาเข่าขวาขึ้นแบบเมื่อกี้ถ่ายน้ำหนักขึ้นมาพร้อมกับดันไปข้างหน้าแบบนี้นะคะครูเซฟให้ยกเข่าขึ้นอัพ1และแทงมือไปด้านหน้าแทงขามาด้านหลังหน้ามองด้านหน้านับเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9สิบค่อยๆก่งตัวขึ้นแล้ววางขอขาซ้ายเพิ่มนะคะถ่ายน้ำหนักด้านขวานะคะช้าๆค่ะนับไปเรื่อยๆค่ะยืดหน้ามองตรงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคค่ะหลังจากที่เราวอร์มอัพแล้วนะคะเราก็จะเข้าท่าเอ็กซ์ไซส์กันนะคะ
เราจะฝึกพับตัวก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเริ่มต้นนะคะเป็น step by step นะคะอย่าลืมยึดตามหลักสูตรเป็นหลักเพื่อความปลอดภัย 100% นะคะทุกๆครั้งที่ออกกำลังกายนะคะให้สะบัดผ้าเป็นผ้าผืนเดียวนะคะหันหลังให้ผ้าเลยค่ะแม่เมและกดปลายผ้าลงนะคะยืนที่จุดพำลายเสมอนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกเขย่งเท้าขึ้นและเอาผ้าสอดใต้ก้นอย่างปลอดภัยสควอทลงนั่งช้าโอเคค่ะอย่าลืมนะคะเอามือรีบไปจับด้านบนนะคะแล้วค่อยๆฮุกตัวเก็บคอลงนอนเวลาฮุกตัวนอนนะคะอย่าใช้เอนหลังลงนะคะแล้วเอาเข่าชิดติดอกนะคะนอนลงไปเลยค่ะเอาปลายเท้านะคะเหยียดขาตึงเห็นไหมคะผ้าจะนิ่งมากเลยค่ะผ้าจะไม่แกว่งนะคะถ้าเราไม่เกรงตัวนะคะไม่เกรงลำตัวผ้าจะแกว่งไปแกว่งมานะคะอาจจะทำให้การออกกำลังกายนะคะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะคะนะคะตอนแรกเราจะฝึกการพับตัวก่อนนะคะให้เอามือไปจับปลายผ้าห่มขึ้นมาก่อนนะคะผ้าจะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะมีความเหนียวนะคะถ้าไม่มีอะไรไปกีดเขาก็จะไม่มีวันขาดแน่นอนนะคะเราต้องระมัดระวังเรื่องเล็บนะคะเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะคะต่อไปนะคะเซตมือค่ะจำได้ไหมคะแม่เมเซตมือเลยค่ะท่าค้างคาวเป็นอย่างไรคะแบมือออกแบบนี้นะคะแล้วใช้นิ้วโป้งเกี่ยวนิ้ว4นิ้วจับแล้วพลิกเข้าจะเป็นปีกเลยเห็นไหมคะครูพาไปต่อนะคะใช้ฝึกการพับตัวก่อนนะคะแม่เมมองปลายเท้าไว้นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยกขา2ข้างขึ้นสูงเลยค่ะแล้วพับมาด้านหน้าครูแอนขอ10ทีค่ะแม่เม1ช้าๆเวลาลงไม่ต้องสุดนะคะ2ดีค่ะ3หายใจเข้าออกต่อเนื่องนะคะดีมากค่ะให้ได้ยินเสียงลมหายใจแบบนี้นะคะ4ช้าๆค่ะไป5นะคะ6 7ดีค่ะเราเริ่มต้นดีนะคะทุกอย่างก็จะดีนะคะถ้าเราเริ่มต้นผิดนะคะติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็จะเสียไปหมดเลยนะคะเราเริ่มพื้นฐานให้ดีนะคะและค่อยๆยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค้างไว้ค่ะแม่เมย์เห็นไหมคะให้กางขานะคะถ้าใครจำไม่ได้ให้ไปทบทวนบทเรียนได้นะคะครูแอนทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวล็อกก่อนนะคะเราจะเริ่มให้เบสิกให้เห็นก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้ปลายเท้าล็อกผ้าไว้แบบนี้ยกศีรษะขึ้นมานะคะอย่าพึ่งขายกศีรษะขึ้นค่ะยังไม่ได้ให้ยกอันตัวสะโพกนะคะนั่งลงไปก่อนค่ะยกศีรษะแล้วเซตผ้าก่อนนะคะต้องใจเย็นๆนะคะผู้เรียนอาจจะใจร้อนพอเรียนบ่อยๆแล้วจะใจร้อนนะคะให้คุณครูต้องคอยแนะนำคอนโทรลนะคะเราทำให้แน่นให้ดีนะคะจะได้ปลอดภัยนะคะแล้วโดนกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายดูนะคะเก็บคอเสร็จแล้วเห็นไหมคะพับตัวนะคะเห็นไหมคะผ้านะคะห่อไหล่ให้เรียบร้อยอย่าให้มันเป็นก้อนนะคะจะเจ็บนะคะค่อยๆ คลี่ออกมานะคะพอล็อกเรียบร้อยมือล็อกเรียบร้อยนะคะหายใจเข้าลึกนะคะหายใจออกค่อยๆนะคะให้ผู้เรียนยืดขาสูงขึ้นไปนะคะโดยเกรงหน้าท้องมองปลายเท้าตัวเองดีค่ะช้าๆเลยค่ะยกขึ้นสูงมือนะคะปีกกำไว้ยืดตัวยาวเลยเห็นไหมคะเกรงหน้าท้องหัวไหล่ไม่เกรงศีรษะหมุนให้หน่อยค่ะแม่เมย์ทำได้ดีเลยค่ะโอเคค่ะเลื่อนไหล่เวียนศีรษะหน้าเด็กลงนะคะกระดูกสันหลังเรียงเป็นเส้นตรงธรรมชาติครูพาไปต่อแม่เมย์มองปลายเท้าตอนแรกเราฝึกลังกาหลังไปแล้วใช่ไหมคะเอาขาขวามาด้านหน้าเลยค่ะแม่เมย์ชี้มาช้าๆขาซ้ายตามมาค่ะเกรงหน้าท้องไว้ค่ะตามมาเลยค่ะแม่เมย์ค่ะตามมาเลยค่ะขาชิดดีมากเลยค่ะค่อยๆย่อลงสำคัญมากนะคะที่พื้นฐานนะคะไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะวางที่ผ้าค่ะแม่เมย์ดีค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆนะคะผ้านะคะจะโคเวอร์มาที่หัวเข่านะคะแม่เมย์ยกตัวแค่นิดหน่อยนะคะดีมากค่ะครูต่อนะคะนี่จะเป็น L นะคะจำได้ไหมค่ะแม่เมย์โอเคนะคะเก่งมากนะคะแม่เมย์หายใจยาวๆให้ครูได้ยินหน่อยดีมากค่ะครูไปต่อนะคะการนะคะทำลังกาหน้านะคะขออนุญาตยืดตัวยาวนะคะกดก้นลงแบบนี้ค่ะดีมากเลยค่ะ
สังเกตนะคะทุกอย่างปลอดภัยหัวไหล่ยังอยู่นะคะยังอยู่กับผ้าเรียบร้อยมือเก็บปีกเรียบร้อยนะคะเอาเข่านะคะผ้าชิดติดเข่าแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะคะเราจะฝึกนะคะให้คุณแม่ยกก้นขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วเอาก้นมานั่งทับส้นนะคะดีมากค่ะเอาก้นเข้ามานั่งทับส้นค่ะดีมากเลยค่ะดูนะคะดูท่านี้ก่อนนะคะเห็นไหมคะก้นมานั่งทับส้นนะคะแล้วครูจะค่อยๆนะคะยกตัวขึ้นช้าๆนะคะฮุกตัวขึ้นค่ะแม่เมย์แล้วกางปีกออกนะคะค่ะค่อยๆขึ้นช้าๆดีมากเลยค่ะเยี่ยมโอเคนะคะด้านจะกลับด้านแบบนี้เห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะแม่เมย์หัวไหล่นะคะไม่เกรงค่ะน่าจะเปิดปากหายใจสวยมากค่ะเห็นไหมคะสวยงามเลยนะคะอย่าลืมว่าพื้นฐานสำคัญมากนะคะเราห้ามข้ามพื้นฐานใดๆเลยนะคะหัวจรดเท้าการหายใจทุกอย่างนะคะสำคัญหมดนะคะแม่เมย์เอาตัวเข้าไปนอนในผ้านะคะแล้วนอนลงมาช้าๆค่ะเดี๋ยวครูจะทำแบบฝึกหัดที่พื้นให้ด้วยนะคะเก็บคอแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะนอนยืดขายาวเลยค่ะท่านี้ไม่ได้ง่ายนะคะก่อนที่จะฝึกอย่าลืมนะคะตอนที่1ถึงตอนที่10สำคัญนะคะต้องย้อนกลับไปดูบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเลยนะคะโอเคค่ะแม่เมย์เอาขาลงมานะคะจับมือสูงยกตัวขึ้นมานั่งค่ะทุกครั้งเวลาฝึกนะคะอย่าเผลอที่จะให้ทำเองโดยที่ครูนะคะไม่ได้มองด้วยนะคะเราต้องคอยมองแล้วคนที่ฝึกก็ต้องมีสติตลอดเวลานะคะยกตัวขึ้นยืนเลยค่ะเดี๋ยวครูจะให้ฝึกที่พื้นด้วยนะคะโอเคค่ะแม่เมย์ค่ะนอนราบนะคะนอนราบยาวศีรษะมาด้านนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันตั้งแต่แรกนะคะตอนแรกนอนในผ้าก่อนฝึกพับตัวนะคะทบทวนให้นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆยกขาใช่ไหมคะพับตัวก่อนนะคะพับตัวฝึกพับตัวแบบนี้นะคะพับตัวเสร็จใช่ไหมคะเราแยกขาใช่ไหมคะแล้วเราล็อกปลายเท้าแล้วเราก็ทำ inversion ค่อยๆลากขึ้นนะคะเวลากลับหัวเสร็จปุ๊บนะคะพอกลับหัวเสร็จเป็นตัว L ให้แม่เมย์นอนคว่ำให้หน่อยนะคะตอนที่นอนคว่ำราบจำได้ไหมคะที่เป็นแบบค้างคาวนอนคว่ำอย่างนี้นะคะให้แม่เมย์นอนราบลงไปนะคะเสมือนจริงเลยค่ะตอนที่ผ้านะคะยังล็อกอยู่จำได้ไหมคะท่านี้สำคัญนะคะหัวไหล่นะคะต้องเปิดนะคะเห็นไหมคะล็อกอยู่ใช่ไหมคะล็อกผ้าอยู่นะคะสมมุตินะคะเราจับปลายผ้าอยู่แล้วเรากำลังจะนำนะคะก้นไปนั่งทับส้นจำได้ไหมคะโอเคค่ะสมมุติก่อนนะคะแม่เมย์นะคะสมมุติแม่เมย์จับผ้าอยู่เอาวางไว้ข้างหน้าปกติเลยค่ะเวลาที่จะยกก้นขึ้นนะคะนี่เลยค่ะยกก้นเอาก้นขึ้นมาเลยค่ะดีค่ะดูนะคะเหมือนกับแม่เมย์อยู่ในผ้านะคะยกก้นขึ้นแล้วนั่งทับเห็นไหมคะเหมือนชายโพสเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วมืออยู่ที่ไหนคะมือจะอยู่ในผ้าแบบนี้ใช่ไหมคะตอนจังหวะนี้ยากที่สุดเลยนะคะเป็นการฮุกตัวขึ้นนะคะเสมือนว่าแม่เมย์มีผ้านะคะเวลาฝึกเราต้องฝึกให้ผู้เรียนเห็นภาพจริงนะคะทั้งบนพื้นและในผ้านะคะการฝึกแบบนี้ทำให้ประสิทธิภาพการฝึก 100% นะคะและปลอดภัยด้วยเวลาฮุกตัวครูบอกแล้วใช่ไหมคะฮุกตัวก็เก็บคอและฮุกตัวโค้งขึ้นแบบนี้เห็นไหมคะเยี่ยมเลยค่ะแม่เมย์ฮุกตัวเสร็จเปิดแขนฮุกตัวและเปิดศีรษะเห็นไหมคะก็จะได้ท่าสุดท้ายกลางไว้นะคะเก็บหน้าท้องเห็นไหมคะจะเป็นท่าสุดท้ายที่อยู่บนผ้าเมื่อกี้ขออีกหนึ่งทีนอนคว่ำตัวนะคะคว่ำยาวไปทางนี้เลยค่ะแม่เมย์ดีค่ะโอเคสมมุติกลางปีกอยู่อย่างนี้นะคะอย่าลืมปึ๊บนะคะเสมือนว่าแม่เมย์อยู่บนผ้านะคะยกก้นขึ้นปึ๊บเวลาทำอย่าหลังแอ่นนะคะฮุกตัวตลอดแบบนี้และเอาก้นทับส้นยืดยาวเห็นไหมคะเสร็จปุ๊บตอนนี้จะยากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับหัวไหล่ให้ฮุกตัวขึ้นนะคะฮุกตัวขึ้นเอามือแตะพื้นไว้ก่อนนะคะฮุกตัวขึ้นแบบนี้เยี่ยมเลยค่ะเราฝึกอย่างนี้ได้ตลอดนะคะบนพื้นเราก็ฝึกได้โอเคค่ะขอนะคะอีกทีหนึ่งนะคะมาค่ะ
ขออีกทีบนพานะคะสะบัดผ้าเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะหันหลังเลยค่ะนั่งช้าๆค่ะทำทีเดียวยาวเลยนะคะท่านี้นะคะนอนลงมาเลยค่ะทำรอบเดียวไม่ค้างนะคะเพราะว่าตอนแรกเราทำช้าแล้วก็ละเอียดให้คุณผู้ชมทางบ้านดูเรียบร้อยอันนี้จะเป็นความสตรองสวยงามนะคะต่อเนื่องค่ะห่มผ้าเลยค่ะแม่เมย์ขยับเอามือขึ้นสูงนะคะล็อกจับปีกค่ะเหมือนเดิมนิ้วโป้งอยู่ด้านในนะคะขยับศีรษะขึ้นก่อนได้เลยนะคะเพราะเราฝึกมาทำนานแล้วนะคะโอเคค่ะให้ผ้าไม่เจ็บนะคะให้ผ้าไม่เป็นก้อนเห็นไหมคะมันจะไม่เจ็บครูช่วยนะคะเก็บคออย่าหลับตานะคะยกขาสูงขึ้นเลยค่ะ1แตะเฉยๆพอค่ะพอฝึกมั่นคงแล้วแตะยืดเลยค่ะช้าๆหายใจออกปากยาวดี2เยี่ยมค่ะแม่เมย์ปั๊บนะคะ3ต่อค่ะดูปลายเท้าตัวเองนะคะแม่เมย์เก็บปีกให้สวยปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าค่ะมาเลยค่ะช้าๆค่ะดีค่ะมาเลยค่ะเยี่ยมค่ะเป็น L ค่ะขาชิดติดกันค่ะขาชิดติดกันโอเคค่ะเป็น L ก่อนนะคะปั๊บต่อยืดยาวค่ะยืดยาวค่ะยืดยาวไปเลยค่ะลากกดก้นลงค่ะโน่กดก้นลงค่ะยืดหน้าอกยาวกดก้นลงดีค่ะไปต่อนะคะยกก้นขึ้นมานั่งค่ะดีมากก้นขึ้นมานั่งทับส้นค่ะดีมากค่ะแม่เมย์ช้าๆค่ะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวให้ผู้ชมทางบ้านดูเห็นไหมคะทางข้างดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะแต่ฝึกมาพอสมควรนะคะฝึกบ่อยๆค่อยๆเปิดตัวขึ้นเลยค่ะแม่เมย์ฮุกตัวขึ้นนะคะดีมากเลยว้าวแม่เมย์ทำเองสวยงามมากเลยนะคะโอเคยิ้มให้กล้องหน่อยค่ะเยี่ยมมากนะคะค่อยๆลงไปนอนในผ้าเลยค่ะโอเคเก็บคอนะคะเอาขาลงได้เลยนะคะเอาขาลงพื้นแล้วยืนนะคะโอเคสวยงามเลยค่ะวันนี้นะคะโอ้โหตัวร้อนเลยค่ะนี่นะคะโอเคค่ะแล้วต่อไปนี้นะคะเราก็จะมาครูดาวนะคะวันนี้ครูแอนเลือกใช้นะคะบนผ้าแฮมม็อกค่ะให้แม่เมย์นะคะยืนหลังผ้าเลยค่ะที่จุดพลําลายเสมอนะคะจุดพลําลายคือจุดทิ้งดิ่งของผ้าให้แม่เมย์สะบัดผ้าใหญ่ๆเลยค่ะหลังจากออกกำลังกายทุกครั้งนะคะก็อยากให้คูลดาวน์นะคะเพื่อเป็นการนะคะรีแลกซ์กล้ามเนื้อนะคะหลังจากออกกำลังกายมานะคะแล้วแต่ว่า30นาทีหรือ60นาทีนะคะนี่ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนการสอนของแต่ละท่านนะคะให้แม่เมย์หันหลังนะคะเอานิ้วโป้งกดนะคะกว้างกว่าก้นเล็กน้อยเวลาขึ้นทุกครั้งนะคะขยับเท้าหายใจเข้าหรือหายใจออกเอามือเข้าไปเอาผ้าเข้าไปสอดใต้ก้นนะคะใช้มือนะคะในการกำหนดทิศทางนะคะแล้วก็เปลี่ยนมือขึ้นค่ะจับสูงอย่าสังเกตว่ามีผ้าอยู่ข้างหลังให้เก็บคอเสมอแล้วเวลานอนให้ฮุกตัวลงอย่าแอนหลังบนลงนะคะให้ฮุกตัวตลอดนะคะฮุกหน้าท้องฮุกตัวค่อยๆลูดมือลงนอนช้าๆค่ะโอเคค่ะนอนลงไปนะคะถัดไปให้ยกเข่าชิดติดอกค่ะและให้ปลายเท้าถีบผ้าออกค่อยๆเลื่อนนะคะโดยการเกรงแขนเกรงหน้าท้องผ้าจะได้ไม่สั่นไม่สายมากนะคะถ้าเกิดเราทำได้ดีเวลาขึ้นผ้านะคะเวลานอนเวลานั่งผ้าจะนิ่งที่สุดเลยนะคะที่จุดพลําลายกึ่งกลางนะคะให้ยืดมือขึ้นสูงเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเวลานอนนะคะบนผ้าข้อดีนะคะต่างๆของผ้าคือเขารองรับสรีระร่างกายเรา 100% เลยนะคะถ้านอนบนพื้นบางทีเนี่ยพื้นมันแข็งนะคะก็อาจจะมีเจ็บกล้ามเนื้อต่างๆข้อต่อต่างๆได้นะคะแต่ตรงนี้แม่เมย์นอนสบายไหมคะสบายเลยบางท่านก็นอนหลับในเปได้ด้วยนะคะจริงๆเราพกพาเปตัวนี้ไปในป่าในเขาในทะเลได้ด้วยนะคะเอาไปนอนได้จริงนะคะโอเคเรามาครูดาวกันท่าแรกนะคะแม่เมย์หายใจเข้าลึกหายใจออกยกขาขวาขึ้นมาช้าๆยืดเข่าตึงก่อนนะคะลองดูเข่าตึงก่อนนะคะแล้วเอามือสองมือไปจับข้อเท้านะคะลองให้แม่เมย์ลองทำเองก่อนนะคะขาตึงได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะ
ไม่ยกสะโพกพยายามไม่ยกสะโพกนะคะไม่เกรงหัวไหล่นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกลองดันนะคะเข้าหาศีรษะให้ครูช่วยเล็กน้อยนะคะแบบนี้ค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะแม่เมทีละข้างนะคะยกขาซ้ายนะคะลองดูเองก่อนนะคะโยกหายใจเข้าลึกหายใจออกช้าๆครูช่วยด้วยนะคะหายใจยาวๆนะคะหายใจยาวๆลึกๆนะคะบางท่านตึงมากเลยค่ะถ้ายิ่งตึงถ้ายิ่งกั้นหายใจจะยิ่งอึดอัดมากเลยนะคะให้หายใจโฟลว์นะคะทำให้กล้ามเนื้อมันยืดนะคะทำให้ประสิทธิภาพการออกกำลังนะคะมันจะดีขึ้นขอสองข้างค่ะแม่เมย์ยกมองปลายเท้าตัวเองหายใจเข้าลึกหายใจออกช้าๆดีมากค่ะ5 4 3 2กอดเข่ากลมๆเลยค่ะเป็นลูกบอลเลยค่ะโอเค5 4 3 2ยืดขายาวไปเลยค่ะแล้วตะแคงด้านขวานะคะแม่เมย์จะตะแคงด้านขวานะคะค่อยๆนะคะแล้วยืดมือยาวหน้าของคุณแม่เมย์จะอยู่ด้านขวาของแม่เมย์นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกให้นะคะแอนเป็นตัว C โดยที่เปิดมือมาข้างหลังและกดปลายเท้ามาด้านหลังเช่นกันนะคะตรงนี้จะทำให้นะคะกระดูกสันหลังเนี่ยหดนะคะหดกระดูกสันหลังเพราะเป็นตัว C แบบนี้เลยนะคะและค่อยๆนะคะหายใจเข้าออกต่อเนื่องกอดเป็นเลข0แบบนี้เป็นเลข0เนี่ยกระดูกนะคะสันหลังนะคะจะยืดนะคะหดยืดนะคะแบบนี้นะคะทำเรื่อยๆ3ครั้งค่ะเปิดถ้าใครอยากยืดนานๆนะคะก็ทำจังหวะให้มากขึ้นนะคะอาจจะเป็น5ครั้ง8ครั้งหรือ10ครั้งนะคะแล้วแต่แบบแผนการออกกำลังกายของแต่ละท่านนะคะหาแม่เมย์ขออีกข้างนึงนะคะขอด้านซ้ายค่ะโอเคค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกนะคะแอนหายใจเข้าลึกหายใจออกฮุกตัวค่ะกอดเป็นเลข0เลยค่ะดีค่ะท่านี้นะคะอย่าลืมว่าคนที่มีอาการนะคะน้ำในหูไม่เท่ากันหรือว่าเป็นความดันสูงต่ำต้องเลี่ยงการนอนในเปลก่อนนะคะให้ฝึกกับผ้าด้านนอกหรือว่าเป็นคลาสพิลาทิสแฮมม็อกก่อนไม่มีกายกรรมไม่มีการนอนในผ้าก่อนนะคะฝึกให้มากก่อนนะคะแล้วพอคุ้นเคยเราค่อยมานอนในผ้าค่ะโอเคค่ะแม่เมย์นอนหงายนะคะเอาขาออกมานอกผ้ายกตัวขึ้นมานั่งก่อนนะคะยกตัวขึ้นมานั่งเลยค่ะแล้วออกมายืนนะคะยกตัวขึ้นยืนเลยค่ะยืนด้านนี้นะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นการคูลดาวน์ออนแฮมม็อกนะคะค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทางนะคะ www.etvthai.tv ค่ะในรายการฟิตให้เฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแอนและแม่เมย์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ